อันนี้คืออะไรครับห้องพักพะโล้ขวามือตรงนี้จะเป็นสปาค่ะจะเป็นสปาเป็นซาวน่าห้องเรนฟอเรสต์แล้วก็จะเป็นพวกฟิตเนสโยคะหรือว่าเป็นซาวน่าอยู่นี่หมดเลยเรนฟอเรสต์ด้วยค่ะเรนฟอเรสต์คืออะไรคะเราได้ยินบ่อยมากเลยเรนฟอเรสต์ก็คือเหมือนกับกิจกรรมที่เหมือนกับเหมือนเทอร์ปิกทางน้ำค่ะก็คือเหมือนตั้งแต่การเดินสเต็ปแรกคือเหมือนกับล้างไปตัวเหมือนกับฉีดมันจะเป็นเหมือนกับแรงดำน้ำฉีดลำตัวเราตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจากนั้นเป็นสเต็ปไปใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นซาวน่าด้วยแล้วก็เป็นสตีมด้วยค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเข้าลงสระน้ำค่ะลงสระน้ำก็จะเป็นเหมือนกับบำบัดทางน้ำเหมือนกับเครื่องออกกำลังกายทางน้ำแบบที่มันเต้นตีทำดีหลังดีขาดีช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจองใช่ไหมคะถ้าเป็นกิจกรรมของสปาทุกอย่างต้องจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่าต้องเช็คตารางว่าชนกับแขกท่านอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสนใจอ่ะทุกที่จองให้ได้นะคะบอกพี่ได้ล่วงหน้าเลยมันมีเมนูใช่ไหมในห้องมีค่ะมีเมนูแล้วก็รู้สิเอาโปรโมชั่นมาให้ด้วยกระเป๋าแล้วถ้าเกิดว่าสนใจแค่เรนฟอเรสต์อย่างเดียว1ชั่วโมงก็อยู่ที่1,500 บาทค่ะ2คนนี่แหละ2คนก็คือ 3,000 บาทแล้วลูซี่ก็เลยแบบจะแนะนำเป็นโปรโมชั่นแพ็คเกจดีกว่าค่ะเป็นแพ็คเกจใช่ค่ะเป็นแพ็คเกจคือ 6,999 บาทได้นวด2ท่านเลย60นาทีแล้วก็ได้เรนฟอเรสต์ด้วยค่ะแล้วก็ได้สปีดด้วยมันจะแล้วแต่ออปชั่นนะคะค่ะมันจะมี1 2 3 4ออปชั่นให้เลือกถ้าเกิดว่าต้องการคอนเนคไวไฟค่ะให้ใส่ชื่อนามสกุลของเราใส่นามสกุลเป็นยูสเนมแล้วก็ใส่ i05 เป็นพาสเวิร์ดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้เป็นเลือกเป็นอีเมลใส่อีเมลของเราก็จะเล่นได้เลยค่ะอันนี้เป็นเมสเสจบล็อกนะคะก็คือจะเป็นMake Up Room Privacy Room อันนี้มันกดปุ่มจากด้านในค่ะปุ่มห้ามรบกวนแล้วก็ทำห้องทำความสะอาดห้องค่ะแล้วข้างในจะมีโทรศัพท์ให้ทุกครั้งที่พนักงานขออนุญาตเข้าห้องก็จะใช้โทรศัพท์จากตรงนี้ขออนุญาตเข้าห้องค่ะแล้วก็เป็นแผนที่อันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่ามีเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็คือให้เดินตามเส้นแดงไปที่จุดรวมพล SSP พอจะมีได้เลยค่ะตรงหลบตรงคาปาร์คค่ะใช่มุมถ่ายรูปมาเพื่อจะถ่ายรูปมาเพื่อจะถ่ายรูปใช่ไหมคะจริงๆในห้องอ่ะมันสวยอยู่แล้วค่ะแล้วข้างนอกอ่ะคะข้างนอกก็จะเป็นชายหาดชายหาดเลยแถวชายหาดแถวสปาอะไรเงี้ยถ่ายรูปได้ค่ะหรือว่าจะเป็นสปามันก็จะมีเหมือนกับสวนหย่อมสวนน้ำ อะไรแบบนี้ค่ะเข้าไปถ่ายรูปได้ถ้าแต่ถ้าไม่ได้นวดก็ไปถ่ายรูปได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราเป็นพนักงานแขกในโรงแรมอะค่ะเราสามารถไปไหนมาไหนได้หมดยังไม่ไปสปาใช่ไหมแต่พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องจำนะเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยอ๋อใช่ลืมหนูก็ไม่เคยนับก้านคืนก่อนเลยค่ะโอ้โห30 กว่าเกิน My God ขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาจับจิ๊บก็โอ้โหโอเคแต่ได้นะแต่วิวสวยจริงตัวเออวิวสวยจริงโอ้ยไม่อยากออกเลยอ่ะโอเครู้แล้วจะได้เห็นแค่นิดเดียวเดี๋ยวเราดูข้างนอกตรงนู้นนะคะโอ้จริงน่าจะเสิร์ฟอาหารเช้าที่ห้องเขาได้เอาถ้าเสิร์ฟอาหารเช้าที่ห้องก็ได้ค่ะมีค่าบริการคนละ200บาทอ๋อเลยไปทานอาหารย่านชอบทานอาหารจะดีกว่ามีให้เลือกมากมายเหมือนกับพักตามนั้นค่ะเออวิวสวยไม่เป็นห้องบนสุดเลยจะได้เราอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นค่ะลมบุยอยู่นู่นเห็นปะนั่นนึงล็อบบี้นั่นหาดแล้วนั้นห้องนั้นห้องท้ายไหลคะเนี่ยใกล้ๆล็อบบี้ห้องใกล้ๆล็อบบี้อันนั้นเป็นห้องพาเชียลค่ะพาเชียลก็คือกึ่งทะเลวิวบางส่วนกึ่งวิวสวยอ่ะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีอยู่ห้องนึงเป็นฮอริซอนทิวเคสเหมือนกันห้องนั้นนะคะข้างบนนั้นน่ะใช่ค่ะห้องแรกเลยคือห้องนั้นห้องเดียวตรงนั้นจะเป็นสระว่ายน้ำของครูบาโรงแรมนะคะยาว50เมตรค่ะอ๋อ อยู่ข้างล่างสปาเดินลงสปาไปได้เลยแล้วก็จากครูบา
ตรงนั้นก็เดินลงไปก็ชายหาดเราแล้วค่ะโอเคห้องอาหารที่นี่มีกี่ห้องห้องอาหารที่นี่มี3ห้องอาหารห้องอาหารเช้าหรือของข้างล็อบบี้ห้องอาหารเอทเรสตอรองก็คือเปิดแค่อาหารเช้าเอทเหรอคะเอทเรสตอรองค่ะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นอาหารห้องอาหารแซมเรสตอรองค่ะจะเปิดเป็นร้านกับดินเนอร์อยู่ไหนครับอยู่ตรงชายหาดข้างล่างค่ะมองไม่เห็นเปิดร้านกับดินเนอร์ค่ะอาหารก็จะเป็นพวกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดไทยฟู้ดนิดนึงซีฟู้ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพาสต้าพิซซ่าอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะห้องอาหารนี้จะเปิดร้านกับดินเนอร์ก็คือปิดถึงทุกออเดอร์คือปิดตอน 4:30 น. สตาร์ทออเดอร์ก็ปิด 5:00 น. ค่ะแล้วก็ส่วนห้องอาหารซาฟฟอนตรงนี้สําหรับไม่สามารถมองเห็นมันจะอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นหลังคานี้นิดนึงไหมคะน้อยๆตรงนี้ใช่ค่ะนั่นคือห้องอาหารซาฟฟอนค่ะห้องอาหารซาฟฟอนเปิดแค่ดินเนอร์อย่างเดียวไม่เปิดร้านไม่เปิดเบรกฟาสต์นี่ถอดรองเท้าไหนเนี่ยเข้าไปข้างในได้เลยค่ะหรือว่าจะให้จองเป็นบาร์บีคิวให้พี่คะเดี๋ยวค่อยจองเดี๋ยวหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันนี้มีบาร์บีคิวถ้าเกิดว่ามีแขกไปที่ห้องอาหารซาฟฟอนดินเนอร์เผื่อมีแขกน้อยเลยดูซิลองถามกับพี่เขาให้ว่ามีบุ๊กิ้งเท่าไหร่แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวดูซิโทรบอกค่ะพอเห็นทางขึ้นรีสอร์ทแล้วเราขี้เกียจขับรถอ่ะไม่เป็นไรคือมันก็ขับได้นะแต่ว่ามันชันอ่ะไม่ชอบเลยเป็นแมกเนตโอ้โหดึงกระตุกเลยอ๋ออันนี้ไม่คุมอุณหภูมิใช่ไหมอันนี้ไม่คุมอุณหภูมิค่ะอันใหญ่ก็ไม่คุมอันใหญ่ก็ไม่คุมค่ะใหม่นี้ส่วนอันนี้ที่ลูซี่บอกเมื่อกี้มีกุญแจข้างในอยู่ในนี้นะคะกุญแจ iPhone 5โอเคนี่เรากุญแจนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่นะโจ ไม่ได้อีกอันนี้เป็น Enhance Promotion ที่ลูซี่บอกเมื่อกี้ Option 1 2 3 4รวมสำราคาตามนี้เลยค่ะค่ะอันนี้คือนวด60นาที2คนเลยแล้วก็มีรีสอร์ทเครดิตให้999บาทจะหักค่าอาหารและเครื่องดื่มให้อัตโนมัติเลยแต่ไม่หักอันนี้ไม่ได้หักอันนี้ okay. ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นออปชั่นแรกก็จะมีให้2อย่างออปชั่น2มีสปาแกลเลอรี่ให้ออปชั่น3ก็จะรวมเรนฟอเรสต์ด้วย8999สำหรับ2ท่านแล้วเรนฟอเรสต์ก็2ท่านค่ะอันนี้ไม่มีเรนฟอเรสต์ใช่อันนี้ไม่มีเรนฟอเรสต์แล้วก็ออปชั่น4ก็มีทุกอย่างเลยค่ะนี่เอาไว้เลือกดูแล้วก็พรุ่งนี้หรือว่าตอนเย็นก็ได้โทรหาหนูแล้วเดี๋ยวหนูจะเช็คกับสปาให้ค่ะว่าว่างตอนไหนบ้างโอเคส่วนอันนี้จะเป็นแผนที่ค่ะเป็นที่ของโรงแรมเรา I05 อยู่ตรงนี้นะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นห้องอาหารซาฟฟอนดินเนอร์อันนี้เป็นอาหารแซนข้างล่างเปิดร้านกับดินเนอร์ค่ะแล้วปีเราอยู่นี่แล้วก็สปาพูบาฟิตเนสอยู่ตรงนี้มันเลย okay. ก็ใกล้ชายหาดหมดเลยค่ะโอเคเอาไว้ดูค่ะอาหารเช้าอยู่ตรงไหนนะอาหารเช้าอยู่บีแดงค่ะโอเคถ้าเป็นบีเขียวก็เป็นไลบรารีค่ะใช่ค่ะอ๋อนี่แล้วก็อันนี้เป็นโครงการน้องเต่าค่ะก็คือโรงแรมของเราเข้าร่วมโครงการกินอินพาราทีฟฟันเหมือนกับคืนมอบทุนให้กับสังคมคืนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะมีน้องต่ออย่างเงี้ยให้เทิร์นดาวให้1ตัวสามารถนำกลับบ้านได้แต่ต้องเหมือนกับสมร่วมสมทุนกับเราโดเนทใช่คืนละ2ดอลลาร์ต้องก็ตกประมาณ66บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดเนทที่ไหนคะโดเนทตอนเช็คเอาท์ก็ได้ค่ะสนใจกับเราไหมคะกี่คืนก็ได้ได้เหรอไม่หรอกอยากโดเนทไม่ได้อยากได้โอเคสนใจกี่คืนนี้คะคืนละ66บาทสองคืน2คืนเลยนั่นแหละแต่อยากตลอดที่อยู่นี่แหละเอากลับได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับไปไหนไกด์ไลน์ต่างๆอะไรค่ะเหมือนลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยของนักท่องเที่ยวใช่ค่ะลองมีให้ดูด้วยได้ค่ะอันนี้แล้วเมนูของห้องอาหารแต่ละห้องอะมีค่ะอันนี้เป็นเมนูกระเป๋าเป็นกระเป๋านะคะสามารถใช้ได้ระหว่างที่พักที่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็คืนตอนเช็คเอาใช่ก็คือใส่กุญแจอะไรได้เลยส่วนข้างในก็จะเป็นที่นี่แล้วเขาไม่มีบีชแบ็คให้เหรอคะอ๋อมีค่ะอ๋อโอเคอันนี้คือเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารรูมเซอร์วิสอยู่ในนี้ค่ะกดรูมก็คือถ้าสั่งรูมเซอร์วิสกดหมายเลข0นะคะหมายเลข0ก็จะขอบักกี้ก็หมายเลข0หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นอย่างใดขอกดหมายเลข0ได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องการติดต่อลูซี่เรื่องจองสปาอะไรเงี้ยกดปุ่มวิลล่าโฮสต์นะคะจะติดต่อลูซี่โดยตรงเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นบาร์บีคิวไนท์คืนนี้ค่ะโอเคอันนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูเมนูซาฟฟอนใช่ไหมคะเมนูอื่นให้ดูในนี้นะคะทุกกิจกรรมใช่ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นเมนูของรูมเซอร์วิสเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าดูเมนูของซาฟฟอนให้ดูในนี้ค่ะ
มันจะมีแยกประเภทว่าเราจะต้องการอะไรมีทุกกลิ่นทุกอย่างของโรงแรมอยู่ในนี้หมดเลยโอเคเลยค่ะโอเคค่ะส่วนบีแมสสลิปเปอร์รองเท้าแตะอะไรอย่างนี้หมดเลยนะคะอันนี้ใช้ได้แบบนี้ค่ะถ้าอยากสนใจอยากซื้อกลับลองไปหาแกลเลอรี่นะคะอันนี้เป็นถุงผ้าของชักค่ะได้บอกผมอยู่ในนี้นะคะได้บอกผมไปใช้อะแดปเตอร์อยู่ในนี้ค่ะรองเท้าแตะสลิปเปอร์อยู่นี้นะคะแล้วก็เป็นคอมเมนทารี่ห้องน้ำอยู่ในนี้ค่ะโอเคไฟปลั๊กไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำสามารถเดินตรงไปสระว่ายน้ำได้เลยแล้วก็มาอาบน้ำที่นี่ต่อได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอ๊ะเข้าทางไหนทางนี้ค่ะโอเคคุณเข้าทางไหนโอเคให้น้ำดื่มขวดน้ำดื่มมี4 ขวดค่ะอันนี้เป็นกาแฟแคปซูลนะคะแล้วก็น้ำตาลอยู่ในนี้ค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็ทีแบ็กอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ำดื่มจะมีให้4ขวดข้างนอก2 ขวดแล้วก็ข้างใน2 ขวดนะคะที่เหลือก็จะเป็นเมนูมินิบาร์ค่ะราคาเมนูราคาอยู่ในนี้ได้เลยโอเคค่ะแล้วก็นมนี่สำหรับกาแฟใช่ค่ะโอเคค่ะโทรหาลูซี่เบอร์นี้นะคะโทรหาลูซี่เบอร์นี้นะคะถ้าจองสปาอะไรเงี้ยโทรหาลูซี่ได้ถ้าเป็นเหมือนแบบสั่งอาหารเลี้ยงรถอะไรเงี้ยโทรหามาได้ศูนย์ได้เลยค่ะโอเคโอเคครับโอเคค่ะถ้าเกิดว่าต้องการให้ลูซี่จองมีเรื่องให้ก็โทรหาลูซี่นะคะได้ครับผมโอเคค่ะอันนี้เป็นเบสฟอดฟองนะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการไปทานอาหารที่ย่องอาหารคือสั่งได้ค่าบริการคนละ200 บาทค่ะโอเคครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน่ารักดิตอนนี้ร้อนมากเลยไม่ไหวกลัวป่วยเจ็บมันถ่ายไม่ไหวมันร้อนเกินอ๋อห้องนั้นสวยดีตรงนั้นจะมีงานอินฟินิตี้พูลไปดูแล้วมันเดินขึ้นไหนเนี่ยอ้อมนู้นไม่แน่ใจอ๋อได้มันอาจจะประมาณว่าไม่ใช่ให้ลงไปนะอาจจะประมาณว่าต้องถ่ายจากข้างบนแล้วเอานั้นเป็นแบ็คกราวด์เฉยอันนี้อะไรนะยิมอ๋อไลบรารีอยู่ว่าเดินเข้าตรงนี้ได้เพราะว่าเดินทะลุตรงนี้ไม่น่าได้รักได้ได้หรอได้ได้ว่ะอุ้ยตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะเนี่ยโอ้นี่สวยนี่สวยเนี่ยมุมเนี้ยตรงนี้สวยมากใช่แต่ร้อนมากเลยตอนนี้โอ้โหอุณหภูมิกี่องศาวะเนี่ย10 กว่าเอง10 กว่าเลยใช่ไหม10 กว่านี่คือจะครบ100โอ้ชิลมากเลยชิลเหงื่อแตกเลยเฮ้ยสวยว่ะใช่สวยสวยตรงนี้มุมนี้สวยสุดแล้วเป็นอามัสอามัสก็มาถ่ายช่วงเย็น
จะมีมาแต่ว่ามุมจากล็อบบี้แล้วก็นี่ไงมันจะเป็นสระประดับตัวนี่ไงตัวตัวดีแล้วก็บางทีไม่มีเต่ามาวางไข่ด้วยแต่10ปีล่าสุดยังไม่มาเลยมีจุดถ่ายรูปเป็นโขดหินต่างเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นริมหาดได้รับเกียรติจากนางแบบสาวเป็นนางแบบในการถ่ายรูปสุดท้ายคือจะโซนสระใหญ่แล้วก็สปาก็มีวิวถ่ายรูปอยู่เป็นสระบัวด้านซ้ายเป็นบาร์สวยอยู่
บนหมอกขึ้นไปก็จะเป็นสปาไอ้รูปที่สามอยู่ที่ตรงสระใหญ่เขาบอกว่าสระยาว50 เมตรแต่ไม่ได้เล่นนะเพราะว่ามันมีสระที่ห้องอยู่แล้วโอเคเจอกันอีกทีโรงแรมหน้า